รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5Fภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยและปรับเปลี่ยนภารกิจทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจก้าวสู่การเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจวัฒนธรรมทำงานทำเงินทำดีกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ใน4ภูมิภาคเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกภูมิภาคจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19การจัดงานเสน่ห์เมืองหนังโนรารังสรรค์ศิลปินถิ่นใต้เป็นการจัดงานครั้งที่1ระหว่างวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์2565ณตลาดน้ำทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสโนราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในการนี้มีพิธีการจัดพิธีไหว้ครูโนราและการรำโนราฉลองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้วิถีคนเมืองลุงณแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแกชมนิทรรศการอัตลักษณ์ท้องถิ่นและวิถีชีวิตของคนเมืองพัทลุงจำนวน5สถานี1อัตลักษณ์ถิ่นพัทลุง2ปรุงอาหารเป็นยา3รักคุณค่าสมุนไพร4ทำนาเชิงอนุรักษ์และ5สารศักดิ์ศรีงานศิลป์งานเสน่ห์เมืองหนังโนรารังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้เป็นการส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ศิลปินพื้นบ้านแขนงต่างๆได้มีโอกาสถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมการแสดงและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่เยาวชนและประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้มีพื้นที่นำสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอร์ตสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมมาสาธิตและจำหน่ายสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการดำเนินงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้ชมผ่านระบบออนไลน์และช่องรายการต่างๆกว่า1ล้านคนเกิดการสร้างงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือเยียวยาให้กับศิลปินพื้นบ้านแขนงต่างๆจำนวน14คณะกว่า300รายทั้งนี้เกิดรายได้จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการอาหารผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรมจำนวน104รายและผู้ประกอบการที่พักการท่องเที่ยวชุมชนและบริการอื่นๆรวมทั้งสิ้นกว่า50ล้านบาทสำหรับการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยครั้งต่อไปครั้งที่2ภาคกลางและภาคตะวันออกจัดเดือนเมษายนณจังหวัดตราดครั้งที่3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดเดือนพฤษภาคมณจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่4ภาคเหนือจัดเดือนกรกฎาคมณจังหวัดพิษณุโลกนับได้ว่างานมหกรรมวัฒนธรรมที่ดำเนินการเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วยทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป